จอสวยสีตรงรายละเอียดคมชัดทุกเม็ดแต่งรูปก็ได้ดูหนังก็ดีสเปคก็แรงเวอร์จะเป็นยังไงไปรับชมกันเลยไปสวัสดีครับเพื่อนๆชาวแอดไวท์ขับทุกท่านในปัจจุบันนะครับการเลือกโน้ตบุ๊กสักเครื่องเนี่ยนอกจากที่เราจะต้องดูที่ CPU การ์ดจอแรมนะครับหรือว่าฮาร์ดดิสอีกสิ่งหนึ่งที่ไม่ควรจะมองข้ามเลยนะครับก็คือตัวสเปคของหน้าจอนั่นเองซึ่งวันนี้นะครับเราอยู่กับ ASUS VivoBook Pro 15 OLED นะฮะที่มีหน้าจอที่โหดจัดประหลัดบอกตัวหนึ่งเลยทีเดียวพูดถึงหน้าจอนะครับเรามาเริ่มรีวิวที่หน้าจอกันเลยดีกว่า ASUS VivoBook Pro 15 OLED ตัวนี้นะครับมาพร้อมกับหน้าจอขนาด 15.6 นิ้วความละเอียดแบบ Full HDนะฮะเป็นหน้าจอแบบ OLED ซึ่งหน้าจอ OLED เนี่ยความพิเศษของเขาคือเราจะได้สีที่แม่นยำนะฮะมีค่าความแม่นยำของสีอยู่ที่ DCI-P3 นอกจากนี้นะครับยังได้รับการรองรับจาก Pantone Validate นะครับเรียกได้ว่าเป็นมาตรฐานเดียวกับวงการภาพยนตร์เลยทีเดียวแถมเจ้าตัวนี้นะครับยังช่วยถนอมสายตาช่วยตัดแสงสีฟ้าที่เป็นอันตรายต่อสายตาถึง 70% นอกจากนี้นะครับหน้าจอ OLED ยังแสดงผลสีดำได้อย่างดำสนิททำให้รายละเอียดต่างๆภายในหนังหรือว่าสื่อที่เรารับชมนะครับทำได้อย่างดีเลยจากการใช้จริงนะครับด้วยความที่สีของเจ้าตัวเครื่องเนี่ยครับค่อนข้างสดมากนะครับบวกกับที่เราคุ้นชินกับหน้าจอปกติทั่วไปนะครับทำให้อาจจะต้องใช้เวลาสักนิดหน่อยนะครับในการปรับตัวแต่พอเริ่มชินแล้วนะครับบอกเลยว่าแทบไม่อยากกลับไปใช้จอเดิมเลยสำหรับสายตัดต่อกราฟิกงานออกแบบนะครับหรือว่าเพื่อนๆที่ชอบแต่งรูปนะครับตัวนี้เป็นตัวเลือกที่ดีเลยทีเดียวแต่ก่อนจะตัดสินใจนะครับเราไปดูดีไซน์แล้วก็สเปคของตัวเครื่องกันก่อนเลยบอกเลยว่าแจ่มไม่แพ้หน้าจอเลยทีเดียวในด้านดีไซน์นะครับเจ้าตัวนี้นะครับถูกออกแบบมาให้ดูทันสมัยโดนใจวัยรุ่นมีดีไซน์ที่บางเบานะครับมีน้ำหนักเพียง1.65 กิโลกรัมซึ่งถือว่าเบามากๆนะครับสำหรับโน้ตบุ๊ก 15.6 นิ้วตัวนี้โดยที่ด้านหลังนะครับก็จะมีโลโก้ ASUS แบบ3มิติครับแล้วก็มีลวดลายแบบเดียวกันนะครับที่ปุ่ม Enter ด้านในถัดมาที่ด้านล่างนะครับจะเห็นได้ว่าทัชแพดค่อนข้างกว้างมากการใช้งานนะครับทำได้อย่างลื่นไหลตอบสนองได้ดีมากครับอีกอย่างที่ขาดไม่ได้เลยสำหรับยุคนี้นะครับนั่นก็คือกล้องเวฟแคมที่ให้มาเป็นความละเอียด 720p ซึ่งเพื่อความปลอดภัยนะครับตัวนี้ก็ไม่ลืมที่จะให้ตัวเปิดปิดแบบอนาล็อกมาด้วยไมโครโฟนนะครับตัวนี้มาพร้อมกับเทคโนโลยี AI Noise Cancelling ช่วยลดเสียงรบกวนให้การเรียนออนไลน์นะครับหรือว่าการประชุมนะครับทำได้อย่างลื่นไหลมากยิ่งขึ้นสำหรับด้านข้างนะครับที่ด้านซ้ายมีไฟแสดงสถานะ2จุดพอร์ต USB 2.0 Type A 2พอร์ตส่วนด้านขวานะครับก็จะมีช่องเสียบหูฟังแบบคอมโบแจ็ค Micro SD Card Thunderbolt 4นะครับที่รองรับ Power Delivery HDMI USB 3.2 Type A แล้วก็ DC In นะครับสำหรับชาร์จไฟสำหรับในส่วนของสเปคนะครับเจ้าตัวที่เรานำมารีวิววันนี้นะครับจะเป็นสเปค Core i5-11300H ทำงานร่วมกับ GeForce GTX 1650 Max Q สเปคนะครับอย่างกับโน้ตบุ๊กเกมมิ่งโดยด้านความจุนะครับให้ความจุขนาดมาตรฐานมาที่512GB และแรมครับ8GB และในส่วนของการทำงานนะครับหรือการเล่นเกมจะเป็นยังไงเราไปรับชมกันพร้อมๆกันเลยเริ่มจากโปรแกรมทดสอบประสิทธิภาพการเรนเดอร์กราฟิกโดยทำการทดสอบผ่านโปรแกรม Cinebench R20 ซึ่งสามารถทำคะแนนมัลติคอร์ไปได้2560คะแนนส่วนซิงเกิลคอร์นะครับทำคะแนนไปได้549คะแนนถือว่าจี๊ดจ๊าดพอสมควรเลยทีเดียวต่อมานะครับเป็นโปรแกรม PC Mark 10นะครับโปรแกรมที่จำลองการใช้งานรูปแบบต่างๆแบ่งออกเป็น3หมวดหลักๆนะครับนั่นคือ Essential นะครับการใช้งานเว็บไซต์การประชุมออนไลน์นะครับทำคะแนนไปได้ 7,170 คะแนนในด้าน Productivity นะครับจำลองการใช้งาน Word Excel โปรแกรม Office ต่างๆนะครับทำคะแนนไปได้ที่ 7,767 คะแนนและสุดท้ายนะครับในหมวด Digital Content Creation นะครับจำลองการใช้งานตัดต่อ Render วิดีโอต่างๆนะครับสามารถทำคะแนนไปได้ที่ 5,475 คะแนนโดยรวมแล้วนะครับทำคะแนนไปได้ที่ 4,825 คะแนนนะครับถือว่าเหมาะกับการใช้งานเลยทีเดียวต่อไปนะครับเรามาลองทดสอบการเล่นเกมกันบ้างครับกับเกม Apex Legends เกม FPS แนว Battle Royale นะครับที่มีเอฟเฟคต่างๆค่อนข้างเยอะภาพค่อนข้างสวยงามนะครับและเกมนี้นะครับบอกก่อนเลยว่าวัดกันเม็ดต่อเม็ดการกระตุกนิดเดียวนะครับบอกเลยว่าชีวิตเปลี่ยนแน่นอนซึ่งเจ้า CPU Core i5-11300H ตัวนี้นะครับผสานกับการ์ดจอ GTX 1650 Max Q นะครับสามารถทำออกมาได้อย่างลื่นไหลเลยครับในการทดสอบนะครับเราปรับค่าเซตติ้งไว้ที่ระดับสูงสุดของเกมเฟรมเรทนะครับก็จะเฉลี่ยอยู่ที่ 70-80 เฟรมเรทครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับเจ้า ASUS VivoBook Pro 15 OLED ตัวนี้สำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับนอกจากสเปคที่เรานำมารีวิววันนี้แล้วทาง ASUS เขายังมีสเปคให้เลือกอีกหลากหลายเลยครับตั้งแต่การ์ดจอออนบอร์ดจนถึง RTX ตามการใช้งานเลยโดยเข้าไปสั่งซื้อได้ที่ www.advice.co.th หรือที่หน้าร้านสาขาทั่วประเทศรวมถึงสปป.ลาวใครที่ชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจพวกเราด้วยและอย่าลืมนึกถึง IT นึกถึง Advice จำหน่ายและซ่อมครบจบในที่เดียว